เจนบุญโนนแหละเจนโบนุ่นนะคะอีกงานหนึ่งนะคะอีกจ็อบหนึ่งที่หลายคนโอ้โหช่วงนี้อย่างที่ทราบนะคะก็หยุดอยู่กับบ้านเนาะร้านทำผมคุณผู้ชมนะคะก็ต้องปิดนะคะตามนโยบายของรัฐบาลยาวกันไปเลยค่ะนี่เลยให้ดูภาพนี้ช่างผมนะคะเรียกว่าพี่สมศักดิ์สมศักดิ์ชลาชนสมศักดิ์ชลาชนอาจจะต้องจิ๊บตายไปเลยนะคะเพราะอย่างที่ทราบกันค่ะร้านทำผมต้องปิดตามนโยบายของรัฐนะคะยาวไปจนถึงสิ้นเดือนค่ะทีนี้ล่ะค่ะเหล่าดารานะคะเขาต้องช่วยเหลือตัวเองกันละค่ะผมมันก็ยาวอ่ะเนาะทำไงพี่ถูกต้องนะคะบางคนก็ต้องไว้ยาวไงเออนะคะแต่นี่ค่ะณเดชค่ะณเดชของเรามีช่างผมประจำนะคะแถมเทคนิคขอบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะดูไปดูมาเหมือนไม่ใช่มือสมัครเล่นค่ะเพราะว่านี่เลยค่ะแม่แก้วสุดารัตน์โอ้ยิ่งกว่าพี่สมศักดิ์นะคะผู้อยู่เบื้องหลังความหล่อในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมดูสิคะทักษะของคุณแม่อยากบอกว่าโปรจริงๆค่ะเอาไปชมคลิปเลยค่ะสตีเนทโหดูดิพี่ลี่โหจังหวะจะโคนมือไม้ของการสะบัดข้อมือรู้เลยว่าคุณแม่ไม่ธรรมดาจ้ะนะคะซึ่งแม่แก้วเล่าให้ฟังด้วยนะคะบอกว่าในรอบ10ปีที่แม่ไม่ได้ดูแลทรงผมให้ลูกนะคะทำให้ถึงนึกถึงบรรยากาศตอนเด็กๆค่ะที่มือแม่เนี่ยวางอยู่บนหัวลูกนะคะเวลาแม่ตัดผมแต่งผมให้เสร็จเนี่ยลูกก็ยกมือไหว้ขอบคุณจนหัวจะถึงพื้นแม่ก็อดขำไม่ได้นะคะด้วยคำพูดว่าบีหลอกครับแม่พร้อมมาหอมแม่นะคะกอดรัดฟัดเหวี่ยงช่างพูดช่างเจรจาไม่อยากให้โตเลยนะคะพอถึงม.5เทอม2นะคะก็เป็นพี่ใหม่รัชดาเนี่ยเข้ามาแทนค่ะตั้งแต่ก้าวเข้าสู่บ้านหลังใหม่ของพี่เอกสุภชัยนะคะก็ทำให้สุขใจไม่ต่างกันเพราะมือพี่ใหม่ทำให้บีของแม่หล่อยาวเลยล่ะค่ะก็เป็นช่างผมนะคะประจำตัวของณเดชน์จริงๆของน้องยาย่าด้วยพี่ใหม่รัชดานะคะแล้วก็นี่แหละคุณผู้ชมความรักของคุณแม่นะคะแม้กระทั่งยามที่ไม่มีช่างตัดผมก็สามารถที่ตัดผมให้ออกมาเนียบเหลือเกินนะคะใช่อย่างที่บอกไปว่าสถานการณ์โควิดช่วงนี้ทำให้หลายคนเนี่ยได้เห็นศักยภาพของตัวเองงัดไม้เด็ดของตัวเองออกมานั่นเองนะคะจะได้แก้เบื่อกันไปด้วยนะคะ